1สิงหาคมผู้ก่อเหตุ9คนใช้อาวุธทำลายตู้จากนั้นหยิบสินค้าแบรนด์เนมที่ห้างเวสต์ฟิลด์ย่านเบเวอรี่ฮิลล์ครั้งนี้ผู้ก่อเหตุสามารถหลบหนีไปได้เช่นกันความตื่นตัวของผู้ค้าเกิดขึ้นทันทีจากเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันถึง3ครั้งหลายคนมองตรงกันว่าต้องการแก้กฎหมายเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าสอดคล้องกับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายเขตปกครองลอสแองเจลิสยืนยันว่าจำนวนการก่อเหตุในประเภทนี้มากขึ้นเปอร์เซ็นต์ของ property crime ก็คือการกระทำอาชญากรรมทางด้านทรัพย์สินใช่ไหมครับเปอร์เซ็นต์ของปี2022ที่ผมไปดูมาเนี่ยมีสูงขึ้น 6.2% เทียบสัดส่วนประชากร 100,000 คนนะครับเพื่อลดจำนวนผู้ต้องขังในเรือนจำช่วงโควิด-19การก่อเหตุที่ไม่ร้ายแรงไม่ต้องใช้วงเงินสดประกันตัวหรือในคดีก่อเหตุที่ประสงค์ต่อทรัพย์มูลค่าทรัพย์สินไม่ถึง900ดอลลาร์สหรัฐจะถือเป็นความผิดไม่ร้ายแรงหรือความผิดลหุโทษนี่เป็นการแก้กฎหมายในลอสแอนเจลิสที่หลายคนไม่เห็นด้วย700เหรียญเนี่ยขึ้นเป็น950เหรียญถึงจะเป็นคดีร้ายแรงนะครับก็คือว่าถ้าคุณขโมยของไปเนี่ยต่ำกว่า950เหรียญเนี่ยก็ถือว่าเป็นแค่ลหุโทษนะครับคือมีโทษปรับหรือจำไม่เกิน1ปีนะครับแล้วก็โทษปรับก็อย่างมากก็ปรับได้ตั้งแต่ 1,000 ถึง 5,000 เหรียญนะครับไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นใน LA แต่ช่วงปีที่ผ่านมาพบเหตุการณ์นี้บ่อยในซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาบางห้างต้องปิดตัวลงคือแบบย่านที่มันดูมีความรู้สึกว่ามันเซนซิทีฟอะถ้าโดนอะตรงเนี้ยซานฟรานแบบอาจจะมันจะเจ๊งแน่ คือแบบความน่าเชื่อถือการท่องเที่ยวแล้วก็ล่าสุดก็มีห้างปิดไปแล้วเวสต์ฟิลด์มอลล์ปิดเพราะทนไม่ไหวแล้ว